สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเอกพลดีบุญมีณชุมแพรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับในส่วนของใจถึงใจในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราจะพูดถึงในเรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บครับคุณฟังทางด้านของกรมการแพทย์นะครับโดยโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธนบุรีครับคุณผู้ฟังได้มีการเปิดเผยนะครับในภาวะที่ร่างกายในการขาดพลังงานและขาดสารอาหารที่จำเป็นนะครับจากโรคหรือว่าภาวะต่างๆสิ่งหนึ่งนะครับที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วงของการช่วยให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารตามความต้องการอย่างเหมาะสมนะครับนั่นก็คืออาหารทางการแพทย์นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวนะครับว่าโรคมะเร็งนะครับเป็นโรคนะครับที่เรื้อรังที่จะเป็นปัญหาสำคัญของทางการแพทย์และสาธารณสุขมากเป็นเวลานานนะครับได้มีการในการปรับตัวนะครับหลังจากการรักษานะครับผู้ป่วยมะเร็งนะครับบางรายนะครับอาจจะเกิดภาวะขาดสารอาหารที่จำเป็นส่งผลทำให้นะครับภูมิคุ้มกันเนี่ยลดลงผู้ป่วยนะครับที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้แต่ระบบทางเดินอาหารนะครับยังทำงานได้ปกติไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมีภาวะกลืนลำบากนะครับสำลักอาหารจำเป็นที่ต้องได้รับอาหารทางสายให้อาหารนะครับเพื่อให้ได้รับพลังงานและก็ในส่วนของสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการป้องกันการขาดสารอาหารลดอาการแทรกซ้อนซึ่งอาหารทางการแพทย์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ใช่ยาหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยมีการใช้นะครับเป็นโภชนาการบำบัดแล้วก็รวมไปถึงนะครับการดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารปกติได้อย่างเพียงพอโดยอาจจะอยู่ในรูปแบบนะครับที่จะมีการใช้กินหรือว่าดื่มแทนอาหารมื้อหลักนะครับคุณผู้ฟังเพื่อที่จะเป็นการนะครับเพิ่มสารอาหารในมื้อหลักบางอย่างนะครับหรือใช้เป็นอาหารนะครับทางสายยางก็เพื่อจะเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารมากยิ่งขึ้นทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าสำหรับผู้ป่วยนะครับที่มีอาการเบื่ออาหารซึ่งพบได้มากนะครับในผู้ป่วยมะเร็งสามารถครับใช้อาหารทางการแพทย์นะครับผ่านทางสายให้อาหารหรือว่าดื่มเสริมทางปากได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มพลังงานและสารอาหารนะครับให้กับร่างกายซึ่งอาหารนะครับทางการแพทย์นะครับจะแบ่งเป็น2รูปแบบนะครับคุณผู้ฟังอันที่1นะครับนั่นก็คืออาหารสำเร็จรูปนะครับผลิตโดยบริษัทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์มีลักษณะนะครับเป็นผงนำมาละลายน้ำและแบบน้ำมีความสะดวกนะครับต่อการใช้งานปัจจุบันนะครับมีการเลือกหลากหลายสูตรนะครับตามภาวะโรคนะครับและความต้องการของผู้ป่วยในแต่ละรายอันที่2นะครับอาหารปั่นผสมโดยเป็นการนำอาหารนะครับที่เตรียมนะครับจากอาหาร5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับกับความต้องการของพลังงานและสารอาหารของผู้ป่วยมาทำให้สุกนะครับจากนั้นนะครับนำมาปั่นผสมรวมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันแต่ในอาหารนะครับสูตรนี้เนี่ยจะมีใยอาหารนะครับน้อยเนื่องจากนะครับต้องมีกระบวนการผ่านการกรองนะครับในหลากหลายชั้นนะครับใช้เวลาในการเตรียมค่อนข้างนานนะครับและเสี่ยงต่อการปนเปื้อนอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังตามที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับในแต่ละรายมีความต้องการที่มีความแตกต่างกันดังนั้นนะครับควรที่จะรับคำแนะนำจากทางแพทย์หรือว่านักโภชนาการเพื่อเป็นการพิจารณานะครับในการเสริมวิตามินและก็แร่ธาตุเพื่อให้เพียงพอสำหรับความต้องการในแต่ละวันนอกจากนี้นะครับผู้ป่วยเองเนี่ยสามารถเคี้ยวอาหารหรือว่ากลืนได้ดีและสามารถนะครับรับประทานอาหารจากธรรมชาติที่มีคุณภาพหรือว่าคุณค่าทางโภชนาการที่ดีและเพื่อที่จะเป็นการช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงครับต่อการเกิดโรคได้และช่วยนะครับทำให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคุณผู้ฟังถ้าหากใครที่มีข้อสงสัยเองนะครับก็สามารถติดต่อโทรศัพท์สายด่วนได้นะครับที่เบอร์1411นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังซึ่งการดูแลสุขภาพนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆปัจจุบันเองครับก็วิวัฒนาการในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องของด้านโภชนาการเนี่ยก็มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นก็อยู่ที่ผู้ป่วยนะครับในเรื่องของการสมัครใจในการใช้ถ้าหากเรามีภูมิต้านทานที่ดีอยู่แล้วนะครับในการเสริมสร้างเรื่องของอาหารพวกนี้เองเนี่ยก็สามารถทำให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถทำให้ร่างกายเนี่ยต่อต้านต่อโรคได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในส่วนของภารกิจครั้งหน้าของกองบัญชาการกองทัพไทยในวันนี้ครับคุณผู้ฟังได้มีการจัดพิธีประดับเครื่องหมายยศทหารสัญญาบัตรนะครับที่ได้รับพระราชทานยศทหารนะครับชั้นนายพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมีพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีครับและในส่วนช่วงต่อไปนะครับไปรับฟังสารคดีพิเศษครับนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กับทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนส
ึ่งแนวทางการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในพระราชดำริที่มีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วประเทศรู้จักใช้ชีวิตด้วยความพอดีเช่นเดียวกับพระราชดำริทฤษฎีใหม่ที่ให้ราษฎรรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแนวพระราชดำริทั้งสองนี้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับไปทั่วโลกว่าสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติอยู่ดีมีสุขสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ครอบครัวไม่เพียงแต่เกษตรกรเท่านั้นผู้ประกอบการธุรกิจทุกระดับที่นำแนวพระราชดำรินี้ไปปรับใช้ก็สามารถดำรงกิจการอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนภายใต้กระแสยุคโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกและทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็จะมุ่งไปสู่คำสามคำด้วยกันก็คือสมดุลมั่นคงและยั่งยืนมากกว่าจะมุ่งไปที่รวยความร่ำรวยยังไม่รู้จบความไม่มีขอบเขตมีความโลภขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาแต่ผลสุดท้ายในชีวิตจริงมันไม่สามารถจะทำอะไรได้อย่างนั้นแล้วความจริงเมื่อเราทำประพฤติตัวอย่างนี้แล้วเราสามารถช่วยเหลือโลกได้ในส่วนรวมประเทศชาติของเรานั้นโชคดีเหลือเกินเรายังมีดินน้ำลมไฟที่สมบูรณ์แม้กระทั่งทำลายกันอยู่ทุกวันแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่เพียงแต่ว่าเราหยุดทำลายซะฟื้นฟูไอ้สิ่งที่เสียไปให้กลับคืนมาแล้วก็ทำบริหารจัดการแต่ความพอดีและให้เหมาะสมกับสภาพและขีดความสามารถของพวกเรานั่นแหละครับความยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นทั้งนี้ราษฎรจักสามารถอยู่อย่างพอเพียงได้ก็ต้องพึ่งพาธรรมชาติด้วยเช่นกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงทุ่มเทศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์ต่ออาชีพการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ของราษฎรปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาคือการใช้หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งทรงรณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆร่วมกันส่งเสริมเนื่องจากรากของแฝกมีคุณสมบัติที่ดีทั้งป้องกันการชะล้างของหน้าดินและทำให้ดินร่วนซุยปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่จังหวัดนราธิวาสนับเป็นปัญหาสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ทำการแก้ไขในลักษณะการแกล้งดินซึ่งผลสำเร็จทำให้ดินเปรี้ยวจัดในพื้นที่มีสภาพดีสามารถเพาะปลูกพืชและทำนาปลูกข้าวได้ปัจจุบันมีการขยายผลนำไปปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่จังหวัดนครนายกและนครศรีธรรมราชช่วยให้ราษฎรมีพื้นที่ทำกินเพิ่มขึ้นกลไกสำคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยบริหารจัดการน้ำที่เรียกว่าแก้มลิงนั้นนับเป็นโครงการพระราชดำริที่ช่วยแก้ไขทั้งปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงน้ำแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยทรงใช้หลักธรรมชาติของลิงที่อมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มแล้วค่อยๆนำออกมากินภายหลังมาเป็นแบบอย่างในการเก็บกักน้ำนับเป็นวิธีอัญชันฉลาดที่สามารถนำไปปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้ประชาชนได้เป็นอย่างดีไม่เพียงแต่ชาวชนบทเท่านั้นที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือแต่คนเมืองก็ได้รับพระมหากรุณาเช่นกันโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาจราจรของกรุงเทพมหานครที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาหาแนวทางมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการสร้างสะพานพระราม8เชื่อมโยงกับทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีซึ่งผลสำเร็จสามารถบรรเทาการจราจรที่แออัดบริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและยังรองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสองฝั่งพระนครได้เป็นอย่างดีส่งผลให้เกิดความสะดวกในการสัญจรมากยิ่งขึ้นจากการที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทำให้นานาประเทศต่างตระหนักรู้ถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของราษฎรซึ่งหลายประเทศได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือในลักษณะโครงการพระราชดำริอย่างที่ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวหลัก22สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัจจุบันศูนย์แห่งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งทั้งด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวลาว
และยังเป็นต้นแบบขยายผลไปสู่การพัฒนาในแขวงต่างๆด้วยจะเห็นว่าพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เพียงส่งผลให้ราษฎรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังประโยชน์แก่ราษฎรประเทศเพื่อนบ้านซึ่งได้สร้างรอยยิ้มอย่างสุขใจแก่ทุกคนปัจจุบันการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการสามารถสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ราษฎรโดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาที่ทรงจัดตั้งขึ้นทำหน้าที่บริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั่วอาณาจักรที่ส่งผลโดยรวมถึงประเทศชาติเป็นสำคัญและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณฟังในช่วงรายการใจถึงใจและสำหรับวันนี้ผมเอกพลดิบุญมีณชุมแพรและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับกองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ถึง2549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22ถึง29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538ถึง2545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.thตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้านเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนใต้ธงใต้ร่มประชาชนสุขสดใส